ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเจ้าการม้วนเทคนิคการม้วนม้วนกระดาษลังเราจะไม่ได้ม้วนอย่างนี้เลยนะครับเราจะม้วนให้เห็นลวดลายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระดาษลังของพี่ตัวนี้มีเผยเยอะไหมตรงนี้ให้เห็นแอบเฉลยนิดนึงละว่าที่เรามองเห็นกระดาษลังทั่วไปนะครับมันจะมีลูกคลื่นอยู่ด้านในใช่ไหมเนี่ยพอเราฉีกออกไปข้างในครับเราจะฉีกดูเดี๋ยวเราจะต้องเอามาม้วนน่ะพอม้วนเป็นกระดาษหนาๆขึ้นมาใช่ไหมเอาแค่ด้านนอกสุดเท่านั้นที่ให้เป็นเห็นเป็นลวดลายแต่ตัวที่ม้วนๆอยู่ด้านในเนี่ยอาจจะมีซ้อนๆของพวกที่เป็นเศษๆตรงนี้อยู่นิดๆหน่อยๆได้เพราะว่าพอมันถูกม้วนไปอยู่ข้างในแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วทำชิ้นงานบอกว่าใช้กระดาษเหลือใช้เศษกระดาษพวกนี้เอามาใช้แทนได้น้องไปหยิบมาใช้ได้เลยก็ค่อยๆเล็มๆดึงๆออกได้มาประมาณนี้เดี๋ยวพี่โตตัดเป็นแนวเส้นมีอันที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โตตัดไว้แล้วเป็นเส้นๆเลยแล้วเราก็จะเริ่มทำการม้วนครับอันเปื่อยๆเราไว้ด้านในสุดม้วนจริงๆถ้าเพิ่มเติมให้ก็คือเราทากาวก็ได้แล้วก็เอามาต่อครับจุดที่ต่อตรงนี้ก็เริ่มทากาวไว้ปิดกลับมาต่อมาม้วนต่อเผยหน่อยตรงนี้ก็ใส่กาวัดเข้าไปนี่นะครับม้วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับประกบติดกันอย่างนี้นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่ตัวมีอันที่ใหญ่พอสมควรพอที่แบบจะเป็นตัวของนกฮูกของพี่ตัวได้แล้วนะครับบอกแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ทำเป็นนกฮูกห้าวเฉลยไปแล้วนะทำแบบนี้แล้วก็เห็นรูตรงกลางไม่เอ่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับปอกปากกาเมจิกนี่แหละใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มม้วนทำไว้2อันตาของนกฮูกนี่แล้วเดี๋ยวเราจะทากาวแปะนะครับให้มันตั้งขึ้นมาอย่างนี้ได้แล้วหลังจากนั้นครับตัดเอากระดาษที่เราทำมาเป็นอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวมาแปะข้างบนตรงนี้ขนบนหัวของเจ้านกฮูกของเราตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับตัดออกมาให้มันเป็นแนวเหมือนกับขนด้านหลังของนกฮูกนะครับตัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะแปะด้านหลังจัดแต่งให้ลวดลายมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วแต่น้องๆนะครับว่าจะทำออกมาเป็นชิ้นงานยังไงนะครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆก็ได้นะครับอันนี้พอแปะกาวประมาณนึงนะครับเดี๋ยวก็พลิกกลับมาอีกด้านนึงเรามาเช็คดูหน่อยเดี๋ยวเราจะทำให้นกคู่ของเราตั้งได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดมุมนิดหน่อยจะซ้อนๆวางนิดนึงแปะๆซ้อนๆกันไปแบบนี้นะครับอาจจะด้านหน้าอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวมาดูว่าเช็คงานหน่อยว่าออกมาเป็นประมาณนี้ก็ได้นี่มันอาจจะยังเอียงไปเอียงมาตั้งไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่โตจะทำวาดเป็นรูปเท้าของนกฮูกใช้กรรไกรในการตัดกระดาษลูกฟูกตรงนี้นะครับต้องมีการระมัดระวังเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าความหนาของกระดาษใช่ไหมครับจัดมุมนะครับในการวางขาหรือเท้าของเจ้านกฮูกของเราได้นะครับทากาวแปะในมุมที่พอจะสามารถวางได้อย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวตัดมาเป็นรูปจะงอยอย่างนี้นะครับแหลมๆ
แล้วเสียบไว้ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยเจ้านกฮูกน้อยจากกระดาษลังม้วนนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานลอยตัวออกมาเอาไปตั้งโชว์ที่ไหนยังไงก็ได้นะครับจากตอนแรกมันเป็นกระดาษแบนๆใช่ไหมกระดาษลังแผ่นๆแบนๆคราวนี้เราม้วนให้มันเข้าให้กลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับผมอ่ะก็อยากรอดูแล้วกันว่าชิ้นงานของน้องๆไม่จำเป็นต้องม้วนออกมาเป็นนกฮูกแบบเดียวก็ได้นะครับม้วนออกมามันเป็นโครงแล้วแบบนี้ใช่ไหมทำเป็นตัวสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้ตัวอยากเห็นว่าน้องๆจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำสัตว์ชนิดไหนหรือว่าอะไรเอามาอวดกันช่วงหน้าไปดูชิ้นงานของน้องดีกว่าสอนสีอินบ็อกซ์ครับ